นี่คือ6อันดับดาราหญิงไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดอัปเดตล่าสุดปี2023อันดับที่6ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 180,000 บาทต่องาน wow. อันดับที่5ไมดาวิกานางเอกพันล้านจากพี่มากพระขนงเธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 200,000 บาทต่องานอันดับที่4เบลล่าราณีนางเอกผู้มากความสามารถเธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 85,000 บาทต่อตอนโฆษณา9ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 200,000 บาทต่องานอันดับที่3ยาย่าอุรัสยาสาวสวยน่ารักลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 85,000 บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 150,000 บาทต่องานอันดับที่2ชมพู่อารยาเธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 150,000 บาทต่องานอันดับที่1อัมพชลาภาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงเป็นเบอร์1เสมอครับเธอมีค่าตัวเล่นละครอยู่ที่ 250,000 บาทต่อตอนโฆษณา15ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์ 300,000 บาทต่องาน